ับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชวาไรตี้นะครับเวลาดีๆมีประโยชน์ให้แก่สาธุชนคนใจบุญที่จะเดินทางมาทำบุญนะครับตามสถานลานบุญต่างๆนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดพระเจ้าศรีสำลิดนะครับบ้านใหม่พัฒนานะครับตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวัดนี้กำลังจะมีงานเททองนะครับวันที่10ตุลาคม2563นะครับขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญทั้งหลายมากราบไหว้แล้วมาเททองหล่อพระนอนกันนะครับวัดแห่งนี้เป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและชาวบ้านสาธุชนคนใจบุญร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมานะครับเอาละครับเดี๋ยวไปกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวติดตามผมเข้าไปข้างในนะครับเชิญเลยครับเจริญพรมันยังบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็มีโอกาสได้มาบรรยายเกี่ยวกับการสร้างวัดสิริพัฒนารามซึ่งวัดสิริพัฒนารามนี้ก็สร้างพ.ศ. 2424ซึ่งขณะนี้ก็กำลังดำเนินก่อสร้างพระโบสถ์หรือว่าวิหารหลังนี้ตอนนี้ก็ยังขาดทุนทรัพย์เพื่อจะมาสร้างวิหารต่อเพราะฉะนั้นวันที่10กันยายนนี้ทางวัดก็จะมีกฐินสามัคคีและจะมีการหล่อพระพุทธสยามหรือว่าพระนอนซึ่งจะไว้ประดิษฐานไว้ที่วัดสิริพัฒนา
รามแห่งนี้เพื่อเป็นที่ไหว้และสักการะบูชาแก่คณะศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญเนื่องในวันสวรรค์หรือว่าวันพระวันศีลซึ่งวัดสิริพัฒนารามนั้นเริ่มต้นก็มีพระครูสิริสิขาธรซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่จันทร์ผู้เป็นองค์ริเริ่มสร้างก่อนที่ได้รับว่าวัดสิริพัฒนารามนั้นก็เพราะว่าเอาทำตามชื่อตามชื่อของพระครูสิริสิขาธรซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่จันทร์ที่ได้เป็นคนที่เริ่มสร้างวัดนี้ซึ่งวัดนี้ก็ตั้งอยู่ตำบลหมู่ที่หนึ่งตำบลป่าซางอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายซึ่งมีพระได้มาจำพรรษาก็หลายรูปจำได้คร่าวๆก็คือหนึ่งพระอินเหลาสองก็อัตมาภาพซึ่งเป็นพระสมุสุวชัยอติธรรมโมซึ่งมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดสิริพัฒนารามแห่งนี้ก็ขออนุโมทนาบอกบุญบอกกุศลมายังคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้เกิดความสิริมงคลและเพื่อเป็นการธนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้คณะศรัทธาทุกท่านจงให้ประกอบไปด้วยอายุวันนะสุขปละปาริพานศาสนสมบัติทุกทีพาราทีเทินขอเจริญพรThank you.
ชมที่ชมรายการสกลเดชวาไรตี้นะครับวัดสิริพัฒนารามแห่งนี้นะครับตำบลปากซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนใจบุญนะวันนี้ผมยืนกับพระคุณเจ้าเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะเล่าว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้าง นะครับตอนนี้ก็ศาลานะครับเป็นศาลารูปแบบของพระธาตุลำปางหลวงนะครับเป็นศาลาที่เปิดนะครับแล้วก็มีสารบาทแล้วก็มีพระเจ้าศรีสมฤทธิ์ซึ่งอยู่ด้านหลังพระประธานนะครับอยู่ด้านหลังที่ตรงชี้ไปตรงนี้ครับแล้วก็จะมีพระนอนสายญาติครับผมแล้วก็จะรอวันที่10ตุลาคม2563เวลา 9:45 นาทีขอเชิญชวนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ว่างนะครับแล้วก็มีจิตศรัทธาจะร่วมบุญก่อสร้างพระนอนก็สามารถบัญชีของทางวัดได้นะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามได้นะครับกับผมเองนะครับครับผมครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับวัดสิริพัฒนารามนะครับตำบลป่าสางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับขอเชิญผู้มีจิตใจและดีงามนะครับบุญกุศลก็ไม่ไปไหนนะครับที่ท่านบริจาคเข้ามาในวัดแห่งนี้นะครับร่วมบุญร่วมกุศลนะครับภายในวันที่10ตุลาคมจะเททองหล่อพระนอนนะครับวันที่10ตุลาคม2563นะครับจะมีงานเททองหล่อพระนะขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญทั้งหลายเดินทางมาร่วมเททองหล่อพระกันนั้นต้องจิบนะค่ะเชิญขอเชิญนะคะทุกๆท่านทุกๆคนที่ได้รับชมรายการขอเชิญมาร่วมทำบุญทำกุศลกันค่ะเอาละครับสิ่งดีๆมีให้แก่สาธุชนคนใจบุญทั้งหลายเวลาหมดเวลานะพระเจ้านะต้องกราบลาทางรายการไปก่อนสวัสดีครับเจริญพรครับ